ครูปุ๊กจะพาหมกไข่จั๊กจั่นนะคะดูนะคะไข่จั๊กจั่นสดๆใหม่ๆเลยนะคะว่าจะหมกยังไงจะอร่อยเซเบอร์ขนาดไหนค่ะไปดูกันค่ะไปเก็บใบตองก่อนนะค่ะวันนี้ครูปุ๊กจะพามาเก็บใบตองนะคะใบตองกล้วยไม่มีใช้ใบจานก็ได้นะคะใบจานที่อยู่หลังบ้านเรานี่แหละเอาสัก3ใบดูซิใบจานก็หาได้ง่ายที่บ้านเราเลยเอาไปสวยเอาใหม่มาได้แล้วไปหมกไข่จั๊กจั่นกันค่ะเราได้ใบตองมาแล้วนะคะเอาไข่จั๊กจั่นไปล้างก่อนค่ะจะนี่เลยค่ะไปล้างนะคะมาล้างก่อนค่ะมาล้างไอ้เจ้าเมือกขาวๆเนี่ยค่ะที่เป็นที่เขาเคลือบตัวเขาไว้เนี่ยไม่ต้องล้างออกให้หมดก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ได้จากธรรมชาติของเขานะคะค่ะใส่เกลือค่ะคลุกไปค่ะคลุกเกลืออีกนิดนึงหน่อยก็ได้รสชาตินะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทำง่ายๆมีจานของเราไปเกลือให้มันเข้ากันหน่อยมาเสียได้มินก็ตกไป4บาทนะคะไปอย่างนี้เลยค่ะพับไปกลัดค่ะเรียบร้อยพร้อมเอาไปย่างไฟค่ะค่ะย่างไปเลยย่างไปนะไม่ต้องย่างนานนะคะเราค่อยไปบั่นข้าวเขาบอกว่าแซ่บเลยนะแม่เปิดหลังจากหมกไข่จะเข้ากันแล้วเรียบร้อยนะคะมาทดสอบการกินดูสิคะว่ามันจะแซ่บเวอร์อย่างที่เราคิดไหมนะคะดูสิบี้เข้าไปโอ้โหนี่ค่ะความเป็นธรรมชาติของไข่จั๊กจั่นนะคะสีเหลืองนะคะธรรมชาติของเขาเลยนะคะรสชาติเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะเหมือนกับขมิ้นเลยค่ะแซ่บมันหอมเลยนะคะสดเพราะได้ไข่จั๊กจั่นมาแบบสดๆเลยนะคะมันนัวหอมในความเป็นธรรมชาติของไข่จั๊กจั่น